สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันที่เป็นวันอังคารที่31มกราคมค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้นะดูรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักแล้วเนี่ยกดเข้าไปดูไปชมรายการรักเลขเด็ดด้วยค่ะเพราะว่าก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่จะมีการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ด้วยเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์เนี่ยด้านการงานเรียกว่ายังราบรื่นนะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดธุรกิจต่างๆได้ดีด้วยส่วนเรื่องของการเงินค่ะบอกได้เลยนะว่าการเงินวันนี้คล่องมือแต่คุณจะต้องระมัดระวังการถูกหยิบยืมไปบ้างค่ะเรื่องโชคลาภถ้าถามเข้ามาบอกค่ะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำหรับดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ค่ะดวงการเงินนะกับดวงของโชคลาภค่ะมีเข้ามาให้เห็นอยู่พอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนในกิจการต่างๆวันนี้ต้องชะลอไว้ก่อนนะคนโสดค่ะเสน่ห์แรงจะมีคนเข้ามาตีสนิทนะแต่ต้องระมัดระวังคุณจะเจอคนที่มีเจ้าของสำหรับสีมงคลวันนี้ใช้สีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในรอบสัปดาห์นี้ที่ทุกท่านจะไปสักการะขอพรในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีพระพิฆเนศค่ะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำส่วนเครื่องประดับเสริมดวงนะคะหรือจะเป็นเครื่องประดับนำโชคก็แล้วแต่เนี่ยรอบสัปดาห์นี้นะคะหาเครื่องเงินเพชรนิลหรือคริสตัลสวมใส่ติดตัวไว้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำสิ่งดีๆนำโชคลาภมาให้กับทุกท่านนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันนี้นะถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะอาจารย์ลักษณ์นะคะแนะนำเลยค่ะให้ทำบุญเกี่ยวกับการฝังลูกนิมิตหรือการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโลงศพค่ะอันที่ส่งเนี่ยจะทำให้เราแคล้วคลาดนะจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะรอดพ้นปลอดภัยแล้วก็สุขภาพก็จะแข็งแรงแล้วก็ยังเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยสำหรับอาหารที่จะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยนะคะต้องมีส่วนผสมของสับปะรดนะจะเป็นแกงคั่วสับปะรดสับปะรดเชื่อมนะคะสับปะรดกระป๋องก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้คุณเนี่ยมีหูตาเนี่ยที่กว้างไกลนะคะแล้วก็จะมองเห็นช่องทางรวยกระแสของการเงินเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราอย่างหลากหลายเส้นทางเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดค่ะว่าเมื่อวานในตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ 17.30 นเลขที่ออกคือ644แล้วก็53รอบนี้จะเน้นเลข3มาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่ก็มี35นะแต่ว่าเป็นตัวกลับค่ะแล้วในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ179แล้วก็98รอบนี้จะเน้นเลข9เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างในชุดจับคู่นะก็มีเลข97นะคะจะเป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะแล้วก็ยังเข้า2ตัวล่างตรงๆด้วยนะคะคือเลข98ส่วนในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ755แล้วก็98รอบนี้ค่ะตัวเลข7มาหลักร้อยบนนะคะเป็นของสายวิ่งกันไปมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่31มกราค่ะในรอบ 17.30 นชุดวิเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข1เลข2เลข7เลข8เน้นไปที่เลข3กับเลข1ชุดจับคู่30 34 35 36 39 01 41 51 61 91ส่วนในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข5เลข4เลข6เลข3เน้นไปที่เลข9กับเลข5ชุดจับคู่90 91 92 97 98 05 15 25 7 5 8 5ส่วนในรอบ 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข7เลข2เลข0เลข1เน้นไปที่เลข3กับเลข7ชุดจับคู่3 4 3 5 3 6 3 8 3 9 4 7 5 7 6 7 8 7 9 7ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอังคารเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านดูรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักเสร็จแล้วกดเข้าไปรับชมรายการรักเลขเด็ดทางช่องทาง cb.me YouTube TikTok นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในเรื่องของสลากกินแบ่งของเราด้วยนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจที่ได้กดไลค์กดแชร์มาให้กับทางรายการวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ